สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาร์ตเทิดพรอดีตซีอุยผ่านไป39ปีเดินไปไหนคนไทยยังกลัวเปิดภาพปัจจุบันอาร์ตเทิดพรหรือซีอุยปี2527กลายเป็นแบบนี้แล้วหากย้อนกลับไปเมื่อ33ปีที่แล้วละครที่ทำเอาเด็กๆกลัวกันทั้งประเทศจนไม่กล้าออกจากบ้านนั่นก็คือละครเรื่องซีอุยของค่ายกันตนาที่ออกอากาศเมื่อปี2527ทางช่อง5เป็นละครที่มาจากเรื่องสะเทือนขวัญซีอุยแซ่อึ้งตำนานกินเด็กนำแสดงโดยออสเทิดพรมโนภัยบุญแสดงเป็นซีอุยแซ่อึ้งมนัชชนกส่งศรีสุขแสดงเป็นภรรยาของซีอุยโอถาปกรณ์ดิษยันนันแสดงเป็นตำรวจมือปราบแหวนทิติมาสุตตะสุนทรแสดงเป็นภรรยาของโอถาปกรณ์ซึ่งในเรื่องออสเทิดพรมารับบทหนักเป็นซีอุยจนทำให้การแสดงของเขาเป็นที่จดจำจนถึงทุกวันนี้กับบทบาทการแสดงที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับคนดูทั่วประเทศมาแล้วหลังจากที่เป็นที่รู้จักจากเรื่องนี้ออสเทิดพรก็ผ่านการแสดงหลายต่อหลายเรื่องกระทั่งเริ่มห่างหายไปจากวงการบันเทิงล่าสุดเมื่อปลายปี2559ออสได้มารับเล่นซีรีส์ยายกะลาตากะลีซีรีส์ขวัญผวาในตอนซีอุย2มารับบทเป็นอาจารย์ส่วนชีวิตปัจจุบันของออสนั้นได้ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งและโค้ชโบว์ลิ่งที่เรียกได้ว่ามือรางวัลเลยทีเดียววันนี้ขออัปเดตชีวิตล่าสุดของเขามาฝากว่าแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับโดยเจ้าตัวเผยว่าก่อนมาเล่นละครคือพี่เล่นดนตรีกับเพื่อนๆตีกลองครับก็รวมวงยุคเดียวกับ Impossible ก็มีคุณจรัญนันสุนานนท์ผู้จัดการวงดนตรีดิ Impossible ซึ่งตอนนี้เขาเป็นฤาษีไปแล้วมั้งคอยรับงานให้วันไหนอีกวงไม่ว่างเราก็ไปแทนจนมีวันหนึ่งพี่ไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอว่าสมาคมนักแสดงอาชีพแห่งประเทศไทยเขารับสมัครนักแสดงตอนนั้นเราก็สนใจที่สนใจเพราะว่าเราอยากจะไปหาคอนเน็กชันไปรู้จักคนเยอะขึ้นไปเจอผู้ใหญ่ในวงการเพื่อว่าเขาจะมีงานให้เราคือไม่ได้หวังเล่นละครอะไรหรอกถามว่าแล้วมาเป็นซีอุยได้อย่างไรเจ้าตัวเล่าว่าจนมีวันหนึ่งก็มีคนไปตามบอกป๋าให้ไปหาก็ไปในห้องก็มีพี่ตั้มจารึกกันจารึกพี่โตสิทธิการกัญจารึกแม่สมสุขสมสุขกัญจารึกแล้วก็อาจารย์ประดิษฐ์พอเราเดินเข้าไปพี่ตั้มเขาตะโกนมาก่อนเลยไอออสเนี่ยแหละเขาก็บอกออสไปตัดผมมาให้ดูเราก็ถามตัดยังไงเขาก็บอกว่าให้ตัดเหมือนกนสกินเฮดตัดให้สั้นเลยนะเหมือนนักเรียนโดนครูทำโทษ 2-3 วันเราก็ไปตัดมาพอเขาเห็นเขาบอกใช่เลยนี่แหละเราก็คืออะไรครับจะทำละครเรื่องซีอุยคิดว่าเป็นนี้แหละเราก็สงสัยว่าหน้าผมเหมือนเหรอเขาก็บอกไม่รู้แหละเอาเองนี่แหละถามว่าช่วงนั้นไปไหนมาไหนเด็กๆกลัวไหมเจ้าตัวกล่าวว่ากลัวพ่อแม่บางคนอุ้มลูกอยู่พอเห็นเราก็บอกซีอุยมาแล้วเด็กก็กลัวเจ้าตัวพูดพร้อมหัวเราะว่าพี่เองก็ไม่กลัวเท่าไหร่ไม่เคยเดินผ่านกระจกตกใจตัวเองจริงๆนะอาจจะไม่เหมือนนะคนละทางคือพี่รู้แค่ว่าเขาเป็นคนจีนพี่ก็เล่นบุคลิกนั้นไปก็ไปศึกษาคนอื่นไปดูว่าคนจีนเวลาเขาเดินเขาพูดเขากินแบบไหนแต่ตัวซีอุยจริงๆเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ